พูดถึงบ้านของอากูหรือว่าคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมประธานกรรมการบริษัท GMM Grammy จำกัดมหาชนแน่นอนครับว่าคนสามัญธรรมดาอย่างเราเนี่ยถ้าอยากเห็นอย่างมากที่สุดก็คือไปส่องหลังคาบ้านแกผ่าน Google Earth แบบนี้นี่แหละครับซึ่งเห็นแล้วผมว่าหลายคนนึกสงสัยครับว่าบนพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เราเห็นด้านหลังแนวรั้วต้นไม้สีเขียวนี้มันเป็นแบบไหนกันแน่ด้านหลังแนวรั้วต้นไม้สีเขียวที่เห็นนี่คือแมนชั่นขนาดใหญ่สไตล์เอเชียนะครับตั้งเด่นเป็นสง่าเลยครับโดยที่ตัวเจ้าของบ้านเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ครับว่าเขาได้แรงบันดาลใจในการสร้างมาจากการไปเยือนโรงแรมราชมัคคาในจังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อปี2005ก่อนที่เจ้าตัวจะใช้เวลาประมาณ5ปีในการสร้างบ้านในฝันหลังนี้ขึ้นมาครับโดยบ้านหลังนี้ถูกออกแบบให้เป็นโครงสร้างแบบอิสระครับรายล้อมไปด้วยลานโล่งกว้างที่สร้างตามสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นตามแบบบ้านจีนโบราณครับโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าผมอยากได้ดีไซน์แบบดั้งเดิมมีความโบราณในแบบเดียวกันมีพื้นที่สีเขียวเยอะๆและมีความเป็นส่วนตัวให้กับทุกๆคนในบ้านโดยบ้านหลังนี้นะครับคุณไพบูลย์ได้ติดต่อไปยังสถาปนิกที่ออกแบบโรงแรมราชมัคคาครับซึ่งก็คืออาจารย์องอาจศาสตรพันธ์สถาปนิกชาวไทยและศิลปินแห่งชาติประจำปี2552สาขาทัศนศิลป์ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัยครับและบ้านหลังนี้ก็ถูกออกแบบขึ้นมาบนพื้นที่ 3,220 ตารางเมตรครับให้เป็นบ้านที่ร่มรื่นในใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยตัวอาคารสร้างเป็นศาลาทรงจีน28หลังครับมีลานบ้าน12ลานสระอีก4สระครับโดยเป็นสระว่ายน้ํา1สระและเป็นสระที่ใช้ในการตกแต่งอีก3สระครับมีห้องรับประทานอาหารที่ตกแต่งด้วยชานเดเลียขนาดยักษ์ครับพร้อมกับโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่ที่รองรับแขกได้ถึง26คนครับส่วนทางเข้าบ้านก็มีหลากหลายทางเลยครับที่เป็นการออกแบบเพื่อให้สมาชิกภายในบ้านมีความเป็นส่วนตัวระหว่างที่มีปาร์ตี้ภายในบ้านครับซึ่งอาจารย์องอาจผู้ออกแบบบ้านหลังนี้ได้ตกแต่งบ้านหลังนี้ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่สั่งทำขึ้นเป็นพิเศษครับรวมถึงเฟอร์นิเจอร์โบราณทั้งในส่วนของประตูฉากกั้นที่กรุด้วยไม้หลังคาลาดต่ำและเสาขนาดใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่ตามทางเข้าทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสไตล์สถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิมครับนี่แหละครับบ้านที่แอบซ่อนตัวอยู่ด้านหลังรั้วสีเขียวขนาดยาวที่เราเห็นได้จากริมถนนครับบ้านหลังที่คุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมให้สัมภาษณ์เอาไว้อย่างชัดเจนครับว่านี่คือบ้านในฝันของแกครับ